ติวรักเต็มร้อยโดยชุมพรคาบานารีสอร์ทแอนด์ไดฟิ่งเซ็นเตอร์ถึงเวลาของช่วงติวรักเต็มร้อยแล้วนะครับในค่ำคืนนี้ถึงคิวของคุณหมอกูรูรักผู้รอบรู้เรื่องเพศชายครับค่ะคุณหมอสมบูรณ์เหลืองวัฒนากิจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมอสวัสดีครับสวัสดีครับเริ่มกันที่คำถามแรกกันเลยค่ะเป็นคำถามจากฮอตไลน์สายรักของเราค่ะจากคุณชลดานั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญปรึกษาคุณหมอสมบูรณ์ได้เลยค่ะมีลูกชายอายุ10ขวบอะค่ะเขาเป็นเด็กที่ค่อนข้างอ้วนนะคะก็คือหนักประมาณ58กิโลกรัมอะค่ะคราวนี้ปัญหาคือว่าพอเรามาสังเกตเห็นว่าจูของลูกค่ะเล็กมากก็เลยอยากจะปรึกษาคุณหมอว่ามีวิธีการที่พอจะช่วยเหลือหรือว่าแก้ไขยังไงได้ไหมคะเป็นคุณแม่ที่น่ารักมากเลยใส่ใจให้ละเอียดมากปัญหานี้นะเป็นปัญหาที่พบบ่อยมากนะครับชอบมีคุณแม่เนี่ยนะหรือแม้กระทั่งคุณพ่อก็ตามเนี่ยพาลูกมาปรึกษารู้สึกว่าลูกเนี่ยองคชาตเล็กแล้วก็สั้นแทบจะมองไม่เห็นเลยแล้วทุกรายจะคล้ายๆกันคือจะเป็นเด็กที่ตัวอ้วนและน้ำหนักเยอะนะลองนึกภาพองคชาตนะฮะผมเอาตัวอย่างมาด้วยนะฮะของผมเองเลยนะของส่วนตัวเลยคุณผู้ชมคะพกประจำตัวอยู่แล้วนะฮะถ้าองคชาตเราขนาดนี้นะฮะถ้าเกิดว่าไขมันหน้าท้องเราหนาขึ้นเนี่ยมันก็จะพูนล้นออกมาล้นออกมาเพราะนั้นก็ทำให้องคชาตดูเล็กลงอันนี้เป็นปัญหาประจำตัวของเด็กที่น้ำหนักตัวเกินนะแล้วเด็กเนี่ยองคชาตของเด็กเนี่ยจะเป็นช่วงที่กำลังโตช้าในช่วงแรกองคชาตของเด็กจะเริ่มโตเร็วหลัง13ขวบเริ่มมีการสร้างฮอร์โมนเพศชายเยอะองคชาตจะเพิ่มขนาดอย่างรวดเร็วช่วง13ถึง18ถึง20เนี่ยจะเป็นช่วงที่โตเร็วมากองคชาตจะเปลี่ยนแปลงขนาดชัดเจนตอนช่วงนั้นจากงานวิจัยนะฮะเด็กต่างประเทศเนี่ยในยุโรปเนี่ยพบว่าเด็กที่เริ่มประมาณ14ขวบเนี่ยขนาดที่แข็งตัวนะขนาดประมาณ2นิ้วครึ่งนี่คือเฉลี่ยของเมืองนอกของเมืองนอกของเด็ก14ขวบการวัดขนาดที่แข็งตัวทำยากเพราะนั้นงานวิจัยเขาจะยอมรับดึงองคชาตให้ยืดยาวออกมาที่สุดแล้วก็วัดจากหัวเหน่าไปซึ่งจากงานวิจัยจะพบว่าขนาดมันจะสั้นกว่าองคชาตตอนแข็งตัวเต็มที่เนี่ยไม่เกิน1เซนในทางการแพทย์นะขนาดขององคชาตที่โตเต็มที่แล้วที่เราถือว่ามีปัญหาหรือต่ำกว่า 7.5 เซนครับ7.5 เซนขึ้นไปถือว่าคุณสามารถมีเซ็กซ์ได้ให้ความสุขกับภรรยาได้ตามปกติคุณชลดาเองก็คือยังไม่ต้องเริ่มกังวลตอนนี้ถ้าจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็พยายามช่วยให้ลูกเนี่ยลดน้ำหนักไปก่อนผมเห็นเยอะแล้วเด็กพวกนี้พอเข้าสู่เริ่มมองสาวๆเนี่ยจะเริ่มสนใจหุ่นตัวเองแล้วช่วงนั้นเด็กจะยืดเร็วมากเลยความสูงจะเยอะเพราะนั้นเด็กก็จะเริ่มคุมน้ำหนักแล้วก็ความอ้วนก็จะลดลงรอดูสักพักหนึ่งก็แล้วกันนะคุณชลดานะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่น่าเป็นห่วงอะไรมากนะครับครับครับขอบคุณนะครับคุณชลดาขอบคุณค่ะสวัสดีครับอย่าลืมนะคุณผู้ชมตอนนี้เรามีอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อกับทีมงานชิวรักชิวรสนะครับก็คือทาง Facebook ของเราด้วยถ้าเกิดมีอะไร Facebook มาเนี่ยพวกเราเองก็สามารถช่วยกันตอบได้ด้วยนะครับค่ะเอาละครับอันนี้เขียนเข้ามานะครับหัวข้อคือผู้กลุ้มใจอยากรู้ใจจะขาดครับเขียนถามว่าเวลามีเพศสัมพันธ์กับแฟนผมจะหลังเร็วนะครับผมเลยเลือกที่จะใช้สเปรย์หรือว่ายาทาชะลอการหลังครับผมอยากจะรู้ว่ามันจะมีผลข้างเคียงหรืออันตรายต่อร่างกายและอวัยวะเพศของผมไหมหรือจะส่งผลข้างเคียงต่อฝ่ายหญิงหรือเปล่าครับและถ้าสารพวกนี้เนี่ยไม่มีอันตรายจะมีวิธีการใช้หรือข้อแนะนำอย่างไรบ้างรบกวนตอบคำถามด้วยครับคุณหมอครับอันที่หนึ่งคือภาวะหลังเร็วเนี่ยนะถ้าเป็นตั้งแต่ในวัยรุ่นเนี่ยทางการแพทย์ไม่ถือว่าเป็นโรคนะฮะบางคนเนี่ยล่มปากอ่าวเยอะแค่ปลุกแล้วยังไม่ทันสอดใส่ก็หลังหรือบางคนเนี่ยครึ่งชั่วโมงหนึ่งก็มีแต่โดยเฉลี่ยจากการแพทย์เนี่ยผู้ชายจะหลังที่ประมาณ5นาทีครึ่งหลังสอดใส่ที่ถือว่าเร็วก็คือคนที่เร็วกว่าที่เขาต้องการเขาไม่พึงพอใจภรรยาไม่พึงพอใจคู่นอนไม่พึงพอใจซึ่งส่วนใหญ่ที่มาปรึกษาเรามันจะต่ำกว่า 1-2 นาทีถึงจะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่หลังเร็วแต่ถ้าผม2นาทีแฟนผมแฮปปี้ก็โอเคผมก็แฮปปี้ก็โอเคไม่ถือว่าเป็นการหลังเร็วเพราะนั้นนอกจากเร็วแล้วจะต้องก่อให้เกิดความทุกข์แก่คู่นอนด้วยนะแก่ตัวเองด้วยถามว่าสเปรย์หรือว่าไอ้ครีมที่ทาเนี่ยอันตรายหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยมันประกอบด้วยอะไรแต่ที่มีขายในท้องตลาดและคนไข้ถือมาให้ดูเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นยาชาเพราะนั้นถ้าเป็นยาชาแล้วอันตรายคงจะไม่ค่อยมีไม่มียกเว้นแพ้ยาชาซึ่งพบน้อยมากนะคราวนี้ถามว่ามันได้ผลหรือเปล่ายาชาสมัยก่อนเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะสเปรย์หรือทาเนี่ยไม่สามารถซึมผ่านผิวหนังลงไปได้ผิวหนังคนเราเนี่ยรวมทั้งที่องคชาตเนี่ยเป็นผิว
นั้นนะไม่ว่าคุณใช้ยาอะไรนะถ้าเทียบกับยาหลอกยาหลอกจะได้ผลประมาณร้อยละยี่สิบอ๋อเหรอครับนะเป็นทางด้านจิตใจซะมากกว่าทางด้านจิตใจพอเรารู้สึกว่าเอ้ยเราได้รับการรักษาเรามั่นใจขึ้นมันคงได้นานขึ้นนะเพราะนั้นจะมีผลกระทบทางด้านจิตใจที่ช่วยได้ทางอ้อมๆนะแต่ว่ายาที่เราใช้กันในปัจจุบันเนี้ยจะเป็นยาทาที่มีเทคโนโลยีที่ทำให้วิจัยแล้วพบว่าสามารถซึมผ่านผิวหนังลงไปได้ยารุ่นใหม่นะเป็นยารุ่นใหม่ซึ่งยาหลายๆชนิดรวมทั้งยาที่ช่วยกันแข็งตัวของชาติก็มีนำสารที่ช่วยซึมผ่านลงไปเนี่ยมาใช้เพื่อที่ทาที่หัวของชาติแล้วให้แข็งตัวได้ไม่อันตรายเลยโอเคเหมือนกันปลอดภัยมากด้วยนะเพียงแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วหาซื้อตามร้านขายยายากถ้าทาถึงครึ่งชั่วโมงนะร้อยละ95แข็งไม่ได้แล้วมันชาดิกเลยคราวนี้จับไม่รู้สึกไม่ขึ้นเลยเพราะนั้นต้องทาก่อนหน้านั้นเช่น 15-20 นาทีแล้วก็ล้างออกถ้าไม่ล้างออกฝ่ายหญิงก็จะชาไปด้วยชากันไปหมดไม่รู้สึกอะไรในชั้นคู่อันนี้ค่อยไปมีเซ็กซ์แต่ในทางปฏิบัติคนไข้หลายๆก็ไม่ชอบใช่มันบางทีมันไม่รู้ว่ามันจะสปาร์คขึ้นมาเมื่อไหร่ไม่รู้จะมีหรือไม่มีคุยกันไปคุยกันมาตาสบตาขอพี่ทายาก่อนเนี่ยมันไม่ได้ใช่ครับเพราะนั้นมันก็เป็นวิธีที่ไม่ค่อยเหมาะนะจริงๆแล้วการรักษาก็มีตั้งแต่ฝึกนะพฤติกรรมบำบัดนะมีเทคนิคอะไรบ้างที่จะบอกคุณผู้ชมเช่นถ้าเราเร็วมากคืนนี้เย็นนี้เราช่วยตัวเองสักทีหนึ่งพอมีครั้งที่สองมันจะยากขึ้นนานขึ้นธรรมชาติหรือมีครั้งที่สามอาจจะหลังไม่ได้เลยก็ได้นะอันนี้ก็เป็นการช่วยวิธีช่วยง่ายๆอันที่สองเวลาเราเล้าโลมเนี่ยนะฮะอย่าให้องคชาตเราสัมผัสกับฝ่ายหญิงครับพอเวลาเราสัมผัสเล้าโลมเนี่ยความเสียวมันจะเพิ่มขึ้นพอมันถึงจุดหนึ่งคุณจะมีการหลั่งถึงจุดออร์แกซึมนะพอคุณเสียวมากๆนะฮะคุณหยุดก่อนหรืออย่าเล้าโลมต่อนะแล้วก็ค่อยเล้าโลมใหม่เพราะผู้หญิงเนี่ยหลังจากเล้าโลมจนกระทั่งถึงจุดสุดยอดเนี่ยใช้เวลาประมาณ20นาทีแต่ผู้ชายโดยเฉลี่ยใช้เวลาแค่5นาทีครึ่งเพราะนั้นมันจะไม่แมชกันถ้าคุณจะต้องการให้ฝ่ายหญิงถึงจุดสุดยอดไปพร้อมๆกันคุณก็ต้องมีการเล้าลมที่นานพอก่อนหรือถ้าเล้าลมแล้วเสียวมากๆให้ใช้มือบีบที่หัวองคชาตแบบนี้บีบแวบเดียวเท่านั้นแหละนะความเสียวเมื่อกี้หายหมดเลยแรงแค่ไหนครับคุณหมอไม่ต้องแรงมากลองไปช่วยตัวเองนะพอเสียวๆลองบีบดูความเสียวมันจะหายเกลี้ยงเลยนะแล้วเวลาก่อนสอดใส่ทุกครั้งเนี่ยให้ใช้มือบีบที่หัวองคชาตมันก็จะนานได้อีกพักนึงแม้กระทั่งมีคนบางคนบอกว่าสอดเข้าไปแล้วเนี่ยพอเสียวมากๆถอยออกมาบีบแต่ตัวนี้คนไข้ไม่มีใครชอบนะครับไม่ต่อเนื่องใช่ฮะต้องลองกันดูมีหลากหลายวิธีนะคะที่คุณหมอบอกไปถูกใจวิธีไหนก็ลองใช้ดูค่ะสำหรับตอนนี้ต้องขอบคุณคุณหมอคนเก่งของเราด้วยนะครับคุณหมอสมบูรณ์เหลืองวัฒนกิจที่ให้ความรู้กับเราอย่างชัดเจนในวันนี้คุณหมอขอบคุณครับด้วยความยินดีครับค่ะและสำหรับทุกๆคำถามนะคะที่ได้รับการตอบออกอากาศค่ะจะได้รับหนังสือห้องนั่งเล่นของความคิดจากสำนักพิมพ์ใหญ่ใหม่ค่ะสำหรับโรงแรมสุดหรูนะครับที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราได้ร่วมกันชูรักชูรสในค่ำคืนนี้ครับโรงแรม Imperial Queen's Park สุขุมวิท22ครับเจอใหม่ได้พฤหัสบดีหน้าเที่ยงคืน15ที่ทางช่อง3กับรายการชื่อรักชื่อรถวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับค่ะราตรีสวัสดิ์หลับฝันดีค่ะอยู่ที่ข้างในมากกว่าค่ะว่าเราแบบคิดอะไรแบบว่าไม่ต้องเครียดมีแบบคิดในแง่ดีไว้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างนึงก็ต้องดูแลตัวเองทั้งภายในและภายนอกด้วยค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็แบบอาจจะอยู่ที่จิตใจของเราด้วยว่าแบบมันคิดอะไรอยู่มันออกมาจากทางสายตาเลยค่ะถ้าแบบมันมีเรื่องเครียดก็จะดูไม่สดใสโดยส่วนตัววุ้นทัศนคติเรื่องความรักของวุ้นว่าน่าจะอยู่ที่1พื้นฐานมันคือความรักอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเรารับข้อเสียซึ่งกันและกันได้มากขนาดไหนเพราะว่ายังไงข้อดีเราอยู่กับใครก็ได้อยู่แล้วถ้าใครมีข้อดีเราอยู่ยังไงก็มีความสุขแต่ว่าส่วนใหญ่คนที่จะเลิกกันเพราะว่าเป็นจุดด้อยของแต่ละฝ่ายมากกว่าแต่ถ้าเรารับได้หรือว่าเราพยายามมองให้มันเป็นเรื่องปกติได้มันก็จะทำให้อยู่กันนานเลย